คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนั้นควรจะไปปรึกษาคุณหมอนะครับเพื่อที่จะวางแผนว่าจะต้องมีการควบคุมโรคที่เป็นอย่างไรเพื่อให้โรคอยู่ในภาวะที่มีความพร้อมมีการใช้ยาที่มีความปลอดภัยสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์นันท์มโนไทยอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจจะมีได้หลายวิธีการอันที่หนึ่งคือการเตรียมพร้อมของร่างกายการตรวจร่างกายการตรวจเลือดการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์แต่เป็นตัวช่วยทำให้มีความมั่นใจในการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมากขึ้นในคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนั้นควรจะไปปรึกษาคุณหมอนะครับเพื่อที่จะวางแผนว่าจะต้องมีการควบคุมโรคที่เป็นอย่างไรเพื่อให้โรคอยู่ในภาวะที่มีความพร้อมมีการใช้ยาที่มีความปลอดภัยในคุณแม่ทุกคนที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับการใช้ยาที่เราเรียกว่าโฟเลตนะครับหรือว่าโฟลิกแอซิดเนี่ยรับประทานทุกวันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งเริ่มตั้งครรภ์จะเป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ทารกมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นครับสำหรับคุณพ่อน่าจะมีผลไม่มากนักนะครับแต่คุณพ่อน่าจะเป็นคนที่ช่วยให้กำลังใจแล้วก็แนะนำให้คุณแม่ไปตรวจเพื่อเตรียมตัวให้มีความพร้อมให้เต็มที่อันที่หนึ่งเลยควรจะรีบไปทำการตรวจกับสูตินรีแพทย์โดยเร็วเพื่อที่จะได้รับการตรวจที่เหมาะสมว่าคุณแม่ท่านนั้นมีปัจจัยเสี่ยงมีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือไม่วิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆที่จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับทารกนะครับได้แก่อะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ยาต่างๆคุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาทุกชนิดในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์คุณแม่ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สดสะอาดเพื่อจะลดความเสี่ยงของการรับเชื้อแบคทีเรียเชื้อพยาธิต่างๆรวมทั้งสารอาหารบางชนิดซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์นอกจากนี้แล้วการป้องกันเรื่องการติดเชื้อก็จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของทารกความผิดปกติของทารกในครรภ์นั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งง่ายๆจะเป็น2ชนิดหลักๆชนิดที่1เป็นความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายที่มีความผิดปกติตรงนี้เนี่ยการตรวจกรองโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราคุ้นเคยที่เราเรียกว่าอันตราซาวด์ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยในการตรวจกรองภาวะเหล่านี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในกลุ่มที่2คือทารกที่มีความผิดปกติทางด้านพันธุศาสตร์ได้แก่เรื่องของโครโมโซมหรือว่าเรื่องของยีนนะครับกลุ่มนี้การตรวจกรองเพื่อจะทำให้เราค้นพบความผิดปกติเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทางการแพทย์เราถือว่าถ้าคุณแม่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดภาวะนี้แต่อย่างไรก็ตามภาวะนี้สามารถพบได้ในคุณแม่ทุกอายุของการตั้งครรภ์งั้นถ้าเราตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนอายุ35ปีก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้การตรวจเซลฟี่ DNA เนี่ยนะครับเป็นการตรวจชิ้นส่วนเล็กๆของ DNA ของลูกที่เข้ามาอยู่ในเลือดคุณแม่ซึ่งเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งทำให้การตรวจกรองนั้นมีความแม่นยำสูงถึง 99% นอกจากนี้แล้วการตรวจด้วยวิธีเซลฟรี DNA หรือที่เราอาจจะคุ้นเคยที่เราเรียกกันว่า Nifty Test เนี่ยนะครับเป็นการตรวจซึ่งมีโอกาสเกิดผลบวกลวงเพียงแค่ร้อยละต่ำกว่าร้อยละ 0.5 มีความจำเป็นจะต้องมาทำการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยน้อยลงอย่างมากนั้นก็ทำให้เป็นการตรวจกรองที่มีความแม่นยำและทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสบายใจสูตินรีแพทย์ที่ดูแลก็มีความมั่นใจในการนำการตรวจเหล่านี้มาใช้ครับแต่จุดที่ยังทำให้การตรวจนี้อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ก็คือว่าณปัจจุบันยังเป็นการตรวจซึ่งทางระบบสุขภาพของประเทศนั้นเนี่ยยังไม่ให้เบิกจ่ายค่ารักษาในส่วนนี้นะครับก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีราคาถูกลงพอสมควรแต่ก็ยังเป็นราคาที่ยังถือว่าค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าในอนาคตมีราคาที่ถูกลงก็จะสามารถเข้าถึงคุณแม่ทุกคนได้มากยิ่งขึ้น
จะมีความละเอียดมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยซึ่งทำให้ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมหรือหน่วยย่อยของโครโมโซมหรือหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่ายีนที่มีความผิดปกติได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้สามารถตรวจพบโรคได้มากขึ้นและมีผลบวกลวงที่ต่ำลงเรื่อยๆนอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาที่ถูกลงซึ่งจะทำให้คุณแม่และประชาชนทั่วไปเข้าถึงการตรวจนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับDGI Transomics for Better Life